ื่อนชาวไลฟ์กับรายการเจอไปล้วงนะตอนนี้ผมอยู่ที่เดอะคริสตัลตอนแรกอยู่กับเด็กสาวที่จะมาล้วงคำตอบจากเธอในแบบ10คำน้ำถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บเลยทีเดียวเชียวเต้นไหมชื่ออะไรชื่อขนมชั้นค่ะชื่อกิฟค่ะชื่อแมงมุมเหรอคะชื่อการค่ะโซยอนค่ะชื่อโซยอนเหรอมีความเป็นเกาหลีนะชีฟองค่ะซัมเมอร์ค่ะชื่อแพรวาค่ะชื่อไพลินนะคะชื่อก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวเหรอเขาไม่กินกันนะคะก๋วยเตี๋ยวทำไมอ่ะเขาดูดกันปกติเราชอบเที่ยวที่ไหนชอบเที่ยวทะเลค่ะโอเคบิกินี่นิดนึงค่ะถ้าเราไปดูเฟซเราจะเห็นบิกินี่นุ่นหนูไหมเห็นค่ะเห็นค่ะว้าวเดี๋ยวขอเฟซได้นะย่านนี้นะคะเอกมัยทองหล่อแต่บ้านอยู่ท่าพระนั่งรถมาไกลหน่อยไกลละค่ะอ๋อตื้อๆอย่างเดียวเลยหนูจะตอบแบบภูเขาทะเลต้นไม้อะไรอย่างงี้ชอบเที่ยวเขาค่ะชอบขึ้นเขาแต่ถ้าเหนื่อยก็อยากให้เขาขึ้นเราบ้างเออได้ก็แถวๆทองหล่อค่ะไปเวียนเฟซบ้างบ้าๆบ้างแบบตื้อสายตื้อถ้าทักเจอกันได้นะคะถ้าเจอทักได้นะคะทักเจอกันได้นะชอบพวกทะเลค่ะพวกทะเลใส่บิกินี่นิดหน่อยนิดนึงเข้าไปในเฟซเราจะเห็นชุดบิกินี่ของหนูไหมไม่เห็นค่ะเพราะอะไรไม่แอดเพื่อนส่วนใหญ่ชอบเป็นพวกขับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบพวกที่เปิดเพลงแนวฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นสายฮิปใช่ชอบเที่ยวเราผู้ชายได้ไหมคะเราเป็นสายเปย์ใช่ไหมเปย์ค่ะเอาเงินไปเปย์ผู้ชายชอบเที่ยวทะเลโอเคใส่บิกินี่ใส่บิกินี่ชอบใส่ตลอดเลยไหมก็ถ้าได้ก็ตลอดนะถ้ามันแบบไม่เปียกไม่แฉะอะไรเงี้ยก็จะใส่แต่ตลอดเออเอ้ยโหอยากไปอยากเป็นบิกินี่อยากโอ้ยได้เหรอเอาจริงๆนะคะเที่ยวนี่น้อยมากเพราะว่าทำงานที่นี่เหมือนได้เที่ยวอยู่แล้วค่ะที่นี่สนุกมากพูดเลยทองหล่อเนี่ยค่ะสายทองหล่อตื้อทั้งหมดเลยเวียนเวียนอยู่ที่นี่ยังตื้อไม่พอเลยไม่พอไม่พอนี่กลับเช้าเลยปะเนี่ยกลับสายชุดนอนของเราเป็นแบบไหนไม่เคยใส่ชุดนอนนอนมันจะโป้เพ่งกันไปจริงๆไม่เคยใส่ชุดนอนนอนจริงเสื้อนุ่งเสื้อในก็ไม่เคยใส่หรอกขอเราไปดูได้ไหมอยากเห็นชุดนอนหนูชอบใส่เป็นแบบว่าเสื้อตัวใหญ่เหมือนชุดบอลอะแค่เสื้ออย่างเดียวข้างล่างนี้บ้องเบ่งก็ประมาณนั้นได้นอนไหมชุดนอนแบบเนี้ยไม่ค่อยนะหนูว่ายิ่งกว่าพวกชุดนอนไม่ได้นอนอีกนะอันนี้จริงเพราะเราใส่แค่เสื้อเองมีแต่เสื้อไงข้างล่างนี้แบบโปเป๊ะป๊ะป๊ะวีหนูชอบแบบลายการ์ตูนมั้งลายการ์ตูนเป็นแบบแขนยาวประมาณนี้ค่ะชุดนอนที่ได้นอนไหมต้องถามคนที่นอนด้วยชุดนอนที่ไม่ได้นอนได้ไหมคะชอบยูยูอ่ะแล้วทุกทีได้นอนไหมก็โดนสกิดตบตลอดตลอดเลยตลอดเลยตลอดไม่นอนไม่ได้นอนตาเขียวเลยค่ะไม่ใส่อะค่ะไม่ใส่เลยเลยใช่โป่งเพ่งโป่งเพ่งเลยมันร้อนอากาศเมืองไทยเราฮอตใช่ไหมใช่ชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมใช่เป็นเชิ้ตเสื้อเชิ้ตใช่ใส่เสื้อเชิ้ตนอนใช่เป็นเชิ้ตเชิ้ตเสื้อทำงานแบบของผู้ชายแล้วก็กางเกงในแค่นั้นเราใส่กางเกงในด้วยกันจะถามว่าใส่มันก็ต้องมีเวลาต้องแบบถอดบ้างอะไรบ้างอย่างนี้แล้วชุดแบบนี้ได้นอนไหมฮะแล้วแต่อุ๊ยไม่ใส่เลยถ้าอยู่คนเดียวไม่ใส่เลยมันจะพุ่งเพ่งกันไปก็คุ้มค่าเลยค่ะใช่ก็อยู่คนเดียวไงก็ไม่ต้องใส่วันนั้นอ่ะต่อให้มันอย่างนี้ก็เป็นชุดนอนที่ได้นอนขนาดชุดว่ายน้ำยังไม่ได้ไหว้เลยค่ะชุดนอนจริงๆเป็นคนชอบอะไรสบายสบายเสื้อตัวกางเกงตัวอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะสบายสบายสบายเสื้อเป็นเสื้อยืดธรรมดาใช่ค่ะเป็นชุดนอนที่ได้นอนแต่ว่าชุดนอนที่ไม่ได้นอนก็มีเยอะค่ะไม่ใส่ชุดนอนไม่ได้นอนก็คือแบบชุดแบบไม่ใส่เลยแรกเกิดเย็นๆเลยชุดแรกเกิดมายังไงก็คือนอนเนี่ยผมเพ่งเลย มันไม่ได้นอนเลยนี่ขอไปดูได้ไหมอยากเห็น เราไปเกี่ยวคนของเราก่อน ลูกไม้นิดนึง แต่นอนคนเดียวนะแต่ปกติก็แก้ผ้านอนมากกว่าอ๋อเหรอมือสั่นแล้วเนี่ยมือสั่นแล้วเนี่ยแล้วอย่างลูกขนาดไหนขนาดของเรานี่มันขนาดไหนเนี่ยหน้าเหรอคะหรือหน้าอกคะเอวบอกทีละอย่างได้ไหมหน้าอกตอนนี้35ค่ะเออ35เหรอแต่มันดูแบบล้นมากเลยนะนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยทำมานานแล้ว
34ค่ะ26แล้วก็35ค่ะโอเคขนาดหน้าอกไม่ใหญ่มากนะคะแต่ใช้งานได้ประมาณ350ประมาณ32 34อะไรเงี้ยได้เมื่อกี้มันบอกมาเป็น44ด้วยแล้วข้างล่างล่ะข้างล่างนี่คืออะไรโอ้โหหน้าผากนี่ปิดไม่มิดนะเอ้ยเอ้ยเอาดิเอาดิเอาดิใหญ่นะดูจากหน้าผากขอดูได้มั้ยไม่เถอะก็ดีขอดูข้างล่างเขาได้ถูกเลยคนเยอะคนเยอะใส่บาร์หรือว่าโนบาร์จับแล้วโชว์กล้องไหนมันขนาดไหนขนาดนมเหรอใช่อู้ชัดมากเลยนะน่าจะ34ค่ะนะมือสั่นมากเลยน่าจะประมาณ34มันก็เล็กไปเนาะต้องไม่นะไม่ขนาดส่วนไหนคะข้างบนข้างล่างเราอยากรู้ทั้งข้างบนและข้างล่างเลยแหละพี่ใส่วัดไหมขอใส่วัดโอเคเอามือพี่ไปก่อนได้ไหมสามห้ายี่สิบสี่สามสี่ค่ะของจริงไม่ทำเนาะใช่มันมีตัวเลขบอกไหมสามสี่สามหกค่ะแล้วแต่ความอ้วนมันแล้วแต่ความน้ำหนักตัวด้วยมันต้องมีจับด้วยมันต้องจับ4ก็ได้อ่ะ3 4เพราะว่าไม่เคยใส่เสื้อในเลยไม่ค่อยรู้ขนาดมันก็เลยต้องจับนิดๆดูเอาได้มั้ยเสน่ห์ของเราอยู่ตรงไหนที่จะไปมัดผู้ชายว่าส่วนใหญ่คนจะบอกว่ายิ้มหนูยิ้มสวยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อได้ข้างล่างใช่มั้ยไม่เมื่อได้ไม่ค่ะส่วนอื่นไม่เลยอ่ะเหรอคนอื่นธรรมดาไม่ค่อยธรรมดาโอ้อย่างไพลินมันก็ไม่มีตรงไหนนอกจากหน้าอกแล้วค่ะล่างมันดูจริงพยายามมองหน้าอย่างเดียวนะไม่อยากจะตากันรอยยิ้มค่ะยิ้มมองกล้องหนึ่งแล้วทุกคนตกหลุมเราเลยไหมใช่ค่ะตกหลุมเลยหลุมดำน่าจะยิ้มหรือพูดนี่แหละพี่ใช่พูดแล้วตกหลุมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ตกไหมพี่นี่แค่มองหนูก็ตกเลยป่ะคนเหนียวเออจุดขายของเราเลยสวยๆไม่ได้แปลกได้แดกทุกลายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอ่ะหนูไม่มีแฟนแม้หนูก็ไม่รู้รอยยิ้มน่าจะใช่ยิ้มให้กล้องหนึ่งทีได้ไหมเออได้ไหมหรือแล้วจะเป็นหน้าอกเองหน้าอกใหม่อ่ะหน้าอกเล็กไปไม่หรอมั้งมันก็นิ่มอยู่นะตรงนี้มันนิ่มไหมนะลองดูใหม่นี่มันนิ่มไหมนะเออมันก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าก็มั่นใจว่ามันนิ่มรอยิ้มนะคะโอเคละยิ้มให้กล้องหนึ่งทีดิเออไม่ใช่ข้างล่างใช่ไหมไม่ใช่สามสิบสี่อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อมัดใจผู้ชายเลยเหรอยั่วยังไงให้ได้ผู้วันนี้อะไรเงี้ยมันเป็นความยั่วยั่วของเรายั่วยั่วมองกล้องเรายั่วให้หนึ่งทีได้ไหมต้องแบบไม่กล้าต้องแบบยั่วยั่วแบบนู่นจับนี้จับหน่อยเป็นนายแบบละกันนี่จะยั่วยั่วเลยโอ้โหได้นะโอเคยั่วยั่วโอเครอยยิ้มมากกว่ายิ้มเคยมีแต่คนบอกว่าพอยิ้มแล้วสวยขึ้นโอเคจริงๆเราก็ชอบนะแล้วชอบเธอแหละจะเป็นผู้ชายอะไรเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนหรอขอล่ำๆใช่ไหมสูงหน่อยสูงเข้มๆหนวดเยอะๆทรงโจรปะทรงโจรมากเลยเจอไหมแบบนี้ไม่เจอค่ะไม่เจอใช่ไหมตอนนี้ก็จะเจอแต่แบบตีๆนี่นะแต่ไม่ชอบชอบคนสูงๆเข้มๆค่ะสูงเข้มๆใช่เจออย่างเจอบ้างไม่เจอบ้างไม่มีค่ะถ้าเจอแล้วชอบก็คือใช่เลยค่ะเป็นใช่ไหมยังไม่ใช่สูงค่ะผมปัดเป๋อะไรเอาเว้ยถ่ายมาเนี่ยเอาเว้ยมีละทีมมากเอาเว้ยรอเล่นข่าวตีค่ะโอเคเจอยังเจอข่าวที่แพ้เลยค่ะมองไม่พักเลยอ่ะลองมองกล้องจิกสายตาเขาหน่อยนิดมันต้องมีกัดปากนิดนึงได้หมดค่ะได้หมดเลยเหรอชอบเพราะว่าจะลองมาหมดแล้วก็ได้อยู่ได้เข้ากันได้ดี
เข้ากันได้ดีค่ะใช่มีที่แบบเข้ากันไม่ได้บ้างไหมไม่มีค่ะไม่มีที่ไม่เข้าไม่มีที่ไม่เข้าเลยใช่ไหมถ้าไม่เข้าก็เลิกชอบผู้ชายไทยค่ะชอบผู้ชายสูงหน้าไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสูงค่ะสูงและด้วยชอบผู้ชายตัวสูงสูงคมคมเจออย่างนี้ก็ล่ำล่ำแต่ไม่รู้อะไรล่ำนะต้องมีความเป็นออปป้าไหมก็ออปป้าก็ได้เข้มก็ได้แต่ว่าเพนพอยต์คือล่ำล่ำล่ำไว้ก่อนล่ำมันเรื่องของขนาดไว้ก่อนเลยใช่ล่ำล่ำแล้วไม่ว่าชาติไหนก็ได้หมดแล้วตอนนี้ไม่ต้องออปป้าก็ได้เอาบงเอาบังได้หมดเลยเล็กกลางใหญ่จัมโบ้จัมโบ้ค่ะเขาชอบกินอะไรจัมโบ้อ่ะพี่เห็นของที่หนูเอามากินไหมอ๋อเราชอบเป็นคนกินเยอะกินจุใช่ชอบแบบพอดีเอาที่เข้ากันได้ค่ะปกติเข้ากันได้ปะเข้ากันได้หมดค่ะกลางๆดีกว่าค่ะกลางๆดีกว่าไม่มีใหญ่ไม่ต้องใหญ่ค่ะขอขยาวพอเล็กๆค่ะเล็กเลียวเอาแบบปุ๊บบิ๊ดเลยนิดนึงเข้าง่ายๆมีข้อนึงนะชอบยาวเอ้ยมันเป็นช้อยใหม่ไงเออแต่ตอนที่บอกชอบล่ำๆด้วยนี่คงเอาใหญ่โอเคใหญ่บวกยาวเพราะถ้าจัมโบ้แต่ว่าแค่นี้ก็ไม่เอาเอาแบบว่ามันต้องอย่างไงด้วยชักดาบขึ้นมาอะไรเงี้ยกินเข้าไปเยอะๆมันไม่จุกไม่อะไรเหรอมันจะมีอาการไหมกินเยอะๆไม่จุกคอหนูลึกอยู่นะเล็กกลางใหญ่จัมโบ้กลางใหญ่เอากลางๆก็ได้ค่ะกลางๆค่ะพอดีคำเลยเอาใหญ่ดีกว่าค่ะใหญ่นอกจากขาวตีได้ต้องใหญ่ด้วยใหญ่ใช่ค่ะเป็นคนที่ใจใหญ่ใช่ค่ะชอบใหญ่ๆเหลือไอ้นั่นใหญ่ฮะใจใหญ่ใช่ไหมชอบพอดีอ่ะกลางกลางนี่จะจับโบ้ซะจุกจุกแล้วกินเยอะๆมันจุกมันอย่างนี้นี่เรื่อยๆเลยเรากินเรื่อยๆแต่เราไม่ได้กินเยอะใช่ก็ต้องใหญ่ป่ะ okay. เล็กๆโอ้หลวมหมดแล้วอ่ะ ไม่ไหวแล้วช่วงนี้จัมโบ้ได้ไหมใช่โอ้โหจัมโบ้ถ้าคนไทยก็โอเคนะ ถ้าปกติหนูกินกล้วยนะกล้วยหอมใช่ไหม อันนั้นหนูชอบกินกล้วยหอมมันอิ่มดีไงมันจัมโบ้แต่ถ้าหมายถึงอย่างอื่นหนูชอบกลางๆมากกว่าอ๋อ39 39นะไปค่อนเล็กเลยเหรอไปชอบแบบนั้นไปก็กลางๆค่ะพี่อ๋อเหรอจำโมกไม่ไหวเกิดตอนดึกๆแล้วหิวขึ้นมาเราจะทำยังไงอุ๊ยไม่ได้หิวนานแล้วอ่ะนานมากแล้วตอนดึกเราไม่หิวเราทำงานดึกไงลืมไปแล้วว่าความหิวเป็นยังไงโมเมนต์นั้นมันลืมไปแล้วเหรอเหมือนจะบอกว่าโสดอยู่โสดค่ะโสดอยู่ให้ขายของมองกล้องแล้วขายของหน่อยโสดนะคะรักเดียวใจเดียวจริงใจ หิวก็คือก็ตื่นมาทานได้เลยค่ะเพราะว่าก็จะซื้อของอักใส่ตู้เย็นไว้ตลอดดึกๆกินจุไหมเป็นคนที่กินได้ตลอดเวลาค่ะไพลินเป็นคนหิวบ่อยค่ะและกินแบบกินตลอดเวลาเลยว่างั้นก็หิวเมื่อไหร่ก็กินนะคะนี่เราพูดถึงเรื่องกินค่ะ กินนมค่ะกินนมเดียวเนี่ยกินนมก่อนนอนก็มีหิวปกติพี่ก็กินนมก่อนนอนเหมือนกันเลยเหรอคะนมอะไรคะบนไม่จวนเลยลงไปเซเว่นค่ะพี่เซเว่นไปซื้อสโมกกี้ไบค์กินกินเยอะๆแล้วมันจะเป็นยังไงก็อิ่มไงคะพี่กดแก๊ปเลยเรียกแก๊ปใช่หรือว่าโทรหาแฟนอ๋อโทรหาแฟนปกติกินบ่อยไหมก็บางทีเออบางทีใช่ไหมแล้วกินดึกๆไม่กลัวมันจะจุกหรือมันจะอะไรอย่างนี้เหรอไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวมีคนช่วยเผาผลาญอ๋อเรากินเดี๋ยวตอนเราต้องเบิร์นออกไปใช่เบิร์นออกไปเลยหิวตอนดึกๆเราหิวเนี่ยเราทำงานเลือกดึกไงหิวหิวตอนดึกๆเนี่ยก็เอากล้วยมากินเออชอบกินกล้วยมีประจำไหมกล้วยประจำไหมต้องเตรียมไว้ใช่ต้องเตรียมไว้กล้วยหอมเวลาเรากินกล้วยนี่เราต้องบดไหมมันก็มีบดบ้างเป็นบางครั้งบางครั้งก็ไม่ค่ะนี่ตอบนานนิ่งมากนี่กำลังพูดถึงเรื่องอะไรกินกล้วยกินกล้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมเราไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นก็กินกล้วยไม่มีการไปอย่างอื่นเลยไม่ค่ะไม่เลยไม่ได้คิดเลยโอเคหากินแถวๆเนี้ยปักซองปักซอยอย่างถ้าไม่งั้นเราปัดทินเดอร์หลายหวานหลายหวานมันต้องมีบ้างแหละมันต้องมีใช่ไหมต้องมีบ้างแหละเราหิวแล้วหนูกินผู้ชายแทนกินจุไหมไม่จุค่ะแค่2-3 รอบ
พอกินเสร็จปุ๊บแล้วเป็นไงหลับสบายไหมโอ้ยหลับอิ่มเลยนะคะหิวข้าหรือว่าหิวผู้ชายค่ะอย่างนี้ต้องตอบว่าหิวผู้ชายแล้วล่ะเพราะที่หิวผู้ชายก็เนี่ยค่ะเยอะแยะเลยเรานั่งกับใครเราก็พาเขากลับบ้านเลยไปกินที่ห้องเลยค่ะได้ด้วยเหรอก็มีบ้างนิดๆกุ๊บ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 โอเคคงต้องสั่งโทรสั่งมาโทรสั่งมาเหมือนกันใช่ไหมโทรสั่งมาเลยค่ะบอกพี่มาหาหนูหน่อยปกติดึกๆนี่เรากินจุไหมกินเยอะไหมโอ้ดูหุ่นก่อนค่ะไม่เคยหิวตอนดึกค่ะหิวตอนตื่นมากกว่าตอนดึกเราไม่ค่อยหิวใช่ค่ะเราหิวตอนตื่นล้างหน้าไก่กันไปเอกเอกไหมผู้ชายก็เหมือนเป็ดอะค่ะทำไมพอเสร็จแล้วก็กลับทำไมใช้บนเตียงมาที่ไหนดีก็ได้หมดแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราใจนะระเบียงก็เชยแล้วอะไรก็เชยอ่ะมันเบสิกห้องน้ำห้องน้ำบอกว่าพอห้องน้ำทุกห้องเนี่ยมันจะมีกระจกอ่ะแล้วก็ได้ดูสีหน้ากันด้วยว่าเอ๊ะเขารู้สึกยังไงนะมันมีไปแปะกันอยู่ตรงนั้นต้องแบบว่ามันต้องมีใครแอบส่องใครเท่านั้นแหละแล้วมันก็จะมีจังหวะที่แบบจะเอ๋พอดีกันสบตาแล้วมันก็เกิดอะไรถูกโอ้บนเตียงหรอบนรถดีกว่าบินแตกกันทันทีเคยไหมยังไม่เคยค่ะแต่อยากลองดีก็อยากรู้ด้วยในรถก็เบื่อแล้วเหมือนกันรถนี่ถึงก็เบื่อเลยทีเดียวเชียวเบื่อเอามาแล้วระบงไม่ได้เลยระเบียงนี่แบบเบสิกไม่ได้เลยเบสิกทั้งหมดเลยหน้าคอนโดหน้าคอนโดโอเคอยู่นะหนูว่ามันเป็นอะไรที่มันผงเพ่งของเจ้งเฮ้ยหนูชอบมันจะมีอีกพันชีวิตที่มองลงมามันได้เลยพี่ได้อยู่ใช่ไหมแล้วเขาจะได้แบบเอาโซเชียลมาถ่ายเราอะไรเงี้ยเอาวีเน็ตไอดอลพี่เข้าใจปะเกิดไปอีกชอบทุกอนุห้องของเราว้าวแล้วไปที่มุมต่างๆใช่ทุกอนุห้องต้องเป็นของหนูโอเคเขาเรียกว่าต้องแบบลองมาหมดแล้วทุกอนุห้องหมุนกิ้งกันไปอย่างนี้เหรอแล้วแต่ไปที่พื้นแล้วมันไม่เจ็บเข่าอ่ะไม่เจ็บดิเราต้องอดทนมันก็จะแบบนิดหน่อยระเบียงได้ไหมโอเคตื่นเต้นพี่ที่ไหนก็ได้ถ้าเราตื่นเต้นไประเบียงบ่อยไหมไม่บ่อยค่ะกลัวความสูงไปละบ้านล้างบ้านล้างเหรอเคยไปไหมไม่เคยอยากไปไหมไม่อยากกลัวพี่เอาแต่ว่าทำไมอยากไปบ้านล้างมันจะตื่นเต้นนะมันน่าจะตื่นเต้นนี่นะก็แบบทำไประเบียงไปอะไรประมาณนี้จะมาบอกว่าระเบียงบ้างก็ได้อันนี้ไม่เอานะเบื่อแล้วหรือว่าแบบร้านอาหารอะไรบ้างไปนั่งกินกันนั่งอยู่ในมุมๆอับๆอะไรเงี้ยทำเป็นนั่งตากอะไรเงี้ยเคยลองไหมถามจริงดูหน้าด้วยก็เคยบอกมันก็จะพูดได้ไงก็อาจจะแบบว่าห้องรับแขกบ้างอันเนี้ยค่ะครัวบ้างอะไรเงี้ยค่ะไปนอนที่ห้องรับแขกบ่อยไหมอะไรนะคะในห้องน้ำบ่อยค่ะเพราะว่าที่ห้องเป็นแบบว่าอ่างอาบน้ำไงคะอะไรอย่างงี้พูดไปนี่ปากสั่นเลยนะโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยที่มีแบบต่อยมวยต่อยมวยเล้าดีเล้าใจมันเป็นโรงแรมแต่มันไม่ใช่โรงแรมธรรมดาใช่มันต้องมีประกอบฉากใช่ชอบเป็นฉากนั้นฉากนี้ฉากต่อยมวยฉากที่แบบต่างๆนานาอะไรเงี้ยชอบไปซ้อมเขาเลยแล้วชอบโดนซ้อมชอบโดนซ้อมโดนซ้อมบ่อยเพลียมากระเบียงไหมคะเคยไหมเคยค่ะบ่อยไหมคุณถ้าเป็นระเบียงแล้วไม่กลัวแบบฝั่งตรงข้ามมันจะมองมาโป๊ะเป๊ะเห็นเราเหรอไม่เห็นหรอกโอเคเชื่อว่าอย่างนั้นอยู่ที่ไหนอะเดี๋ยวพี่จะไปแอบดูไหมไม่บอกอย่าหรอกค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราเปิดประตูมาเจอไฟกำลังช่วยตัวเองเห็นเลยหนูเข้าไปช่วยเลยหนูเข้าไปช่วยเลยค่ะมันพ่อแม่เราพร้อมขนาดนั้นเลยเหรอหนูพร้อมตลอดเวลาตัวเองไม่เป็นไรอยู่เถอะเดี๋ยวเราช่วยเองเดี๋ยวเราจัดการเองอยู่เฉยๆอย่าทำให้ก็ปิดประตูกลับเข้าไปกลับแล้วแปลว่าหนีเหรอไม่ก็อาจจะเข้าไปช่วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเข้าไปช่วยมาเราช่วยปะอะไรเงี้ยมองกล้องแล้วบอกมาค่ะเดี๋ยวช่วยเราต้องรีบไปช่วยเขาไงอุ้ยสงสารอย่าช่วยตัวเองเลยเราก็มีที่ระบายเธอไม่ต้องไปช่วยตัวเองมีที่ระบายหลังอย่างเราเลิศมาระบายเรานี่ใช่ไหมเลิศเลิศใช่ไหมอุ้ยให้เดี๋ยวช่วยเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้นะแล้วเราก็เข้าไปช่วยจัดการเลยจัดการเลยโมเบรอดเสร็จแน่นอนเสร็จแน่นอนใช่ไหมแล้วก็จะถามเขาว่าให้เราช่วยไหม
ธอพร้อมไหมเอาถามขนาดนี้ต้องพร้อมไหมอ่ะ มึงทำไรเนี่ยกูอยู่นี่ ไม่ได้นะอยู่นี่เออมาไม่ได้โกรธมากจะโกรธมากแล้วเราพร้อมเหรอมาถึงเปิดประตูห้องเราพร้อมเลยโอ้โหหนูพร้อมบุ้งเหลาเลยค่ะ จริงๆไม่ยอมก็คงเข้าไปช่วยเขาหรือเปล่าเออเอาแบบนั้นแหละพูดเลยให้เราช่วยไหมสักนิดนึงอะไรก็ยังดีดีเลยกำลังใกล้แล้วแหละเดินเข้าไปจ้าเอ๋แล้วไงต่อถามว่าเฮ้ยมีอะไรให้ช่วยเปล่าเออเรากำลังทำธุระอยู่ถึงครึ่งเรื่องละเราอยากจะช่วยเธอถึงจบจากเนี้ยจนจบอ่ะเธอพร้อมไหมขอช่วยได้ไหมอ่ะงองแงออลูกงองแงใช่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้เราช่วยเออก็แข่งกันเลยใครจัดก่อนใครจัดก่อนได้ใครจัดก่อนได้ถ่ายแข่งกันใครถึงก่อนได้เฮ้ยเราไม่ได้เราขอทำตัวเองใช่ไหมเออแล้วเธอก็แต่ก็มองหน้ากันใครจัดก่อนแล้วมือนี่ต้องขยับอย่างนี้ดีดก้าว